็อยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยครับจังหวัดสุโขทัยนี่คือผมได้เช่ารถมาให้คุณพ่อขับนะครับอันนี้ก็กี่ที่นั่งครับอันนี้4ที่นั่งครับราคาเท่าไหร่ครับราคา430บาทครับ2ชั่วโมงไม่รวมค่าเข้านะครับไม่รวมครับค่าเข้าคือผู้ใหญ่2คน40นะครับเด็กไม่เสียนะครับนี่คืออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยก็คือเขาก็จะมีโบราณสถานและก็มีวัดหลายแห่งนะครับที่เป็นเหลือได้สร้างมาแล้วก็มีพระพุทธรูปวัดแห่งแรกที่เราจะไปคือวัดอะไรครับวัดมหาธาตุครับนี่คือวัดมหาธาตุนี่แล้วเขาก็มีแผนที่แจกมาให้เราในแบบแผนที่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยครับอันนี้คือเราอยู่ที่วัดมหาธาตุอันนี้นะครับที่เห็นไกลๆคือวัดมหาธาตุเนี่ยลูกจะลงไปใช่ไหมนี่คือวัดมหาธาตุอากาศดีมากเลยผมชอบมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะครับผู้ชมครับตอนนี้เราถึงวัดมหาธาตุแล้วนะครับวัดมหาธาตุตั้งอยู่บริเวณกลางกิ่งกลางของเมืองกึ่งกลางครับขอไปด้วยเป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดเปรียบดังวัดหลวงประจำราชธานีสุโขทัยก็คือเมืองสุโขทัยนะครับเขาประกอบไปด้วยเจดีย์ประดานวิหารมณฑปแล้วก็อุโบสถโบสถ์ครับและเจดีย์หลายจำเจดีย์ลายจำนวนมากถึง200องค์ครับไปชมข้างในกันเลยนะครับไปชมข้างในกันเลยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆของวัดนะครับเขามีป้ายวัดมาวันนี้อากาศดีมากนะครับนักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศธรรมชาติครับแล้วนอกจากนั่งรถกลับก็ทำอะไรได้อีกนะครับลูกขี่จักรยานแล้วก็สามารถเช่าจักรยานได้ใช่ไหมครับครับเช่าจักรยานแล้วก็มีไอ้รถรางอ่ะนั่งรถรางก็ได้นะครับแล้วมีรถไฟฟ้าสำล้อให้เขาขี่ให้แล้วก็มีสำล้อด้วยครับสำไอรถไฟฟ้านี่คือจะให้มีคนขับให้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเช่าขับเองเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับอันนี้เราเลือกแบบเช่าขับเองนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเจดีย์ข้างในกันนะครับครับวัดถึงข้างในวัดมหาธาตุแล้วนะครับภายในก็จะมีนักท่องเที่ยวมาชมอันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะครับมีเจดีย์แล้ววัดด้วยค่ะเก่าแก่มากสมบูรณ์อยู่เลยครับมีพุทธลักษณะที่งดงามอยู่เลยครับชอบไหมครับแม่ชอบมากครับนี่บรรยากาศดีนะครับนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยนะครับผมจะพาไปดูพระนะครับองค์ท่านนั่นแหละครับเขามีกระดาษให้ท่องด้วยนะครับโอ้พระพุทธรูปองค์นี้งดงามมากนะครับศักดิ์สิทธิ์มากครับนี่เป็นพระเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองสุโขทัยหลายร้อยปีแล้วนะครับครับผมมีกระดาษให้ท่องด้วยมีพระคาถาให้ท่องขอพรด้วยนะครับใครอยากมาก็มาได้นะครับนี่ร่องรอยด้วยก่อนน่าจะเป็นวิหารหรือโบสถ์เนี่ยนะครับเดี๋ยวไปพาไปชมในอีกที่หนึ่งในวัดมหาธาตุนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับอันนี้คือบริเวณรอบๆนะครับที่เราขึ้นมาแล้วนะครับพาไปดูที่อื่นในสุโขทัยครับไปดูกันเลยนี่คือโดยรอบๆของวัดมหาธาตุนะครับและอีกจุดนึงมีพระพุทธรูปที่ท่านยืนอยู่นั่นครับนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆครับผมก็ชอบนะฮะเพราะแบบเป็นโบราณสถานดีก็เป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งครับนะที่ทุกคนควรมาชมและดูนะครับก็ใกล้ถึงพระยืนแล้วนะครับนี่ครับก็มีคน
มาถ่ายรูปด้วยนะครับก็มีหมุนเวียนมาตลอดนะครับอันนี้พระยืนอยู่ในวัดอะไรนะครับลูกวัดมหาธาตุครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วเลยครับนี่ก็มีร่องรอยประหลักพังอะไรก็มีพระพุทธรูปอันนี้เป็นเจดีย์นะครับมีพระพุทธรูปล้อมรอบอยู่ครับมีพระพุทธรูปที่สำคัญมากมายนะครับตรงนี้ก็คือพระยืนนะครับเดี๋ยวไปชมกันใกล้ๆไหมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมว่าไปชมไหมครับเอาไปชมนี่ครับผมพระยืนนะครับโอ้ดูพระพักท่านสิครับพระพักท่านยิ้มแย้มมากเลยนะครับตรงนี้โบราณนะครับนี่บันไดชันไหนนะครับแต่มีที่ชันกว่านี้ด้วยบรรยากาศธรรมชาติเดี๋ยวเราจะขึ้นไปขอพรท่านกันนะครับแล้วเราก็จะพาไปดูจุดอื่นในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยใช่ไหมครับลูกในวัดมหาธาตุด้วยครับแต่ในนี้วัดมหาธาตุก็ไม่ค่อยมีอะไรละผมให้ดูบรรยากาศเฉยๆครับรอบๆก็จะมีแบบนี้ทั้งวัดเลยนะครับเป็นวัดนี้เป็นวัดในที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับมีพระพุทธรูปมากสุดเลยนะครับผมก็คิดว่าศักดิ์สิทธิ์มากครับครับไอ้เดี๋ยวไปดูชมวัดอื่นนะครับในอุทยานนะครับทั้งหมดมีกี่วัดนะครับลูก5วัดครับเดี๋ยวไปดูวัดที่2กันนะครับครับสวัสดีครับ